เมล็ดต้นอ่อนข้าวสาลีนี้ก็เป็นพันธุ์พิเศษนะครับที่ผมคัดเลือกให้นะครับเป็นพันธุ์ฝาง60นะครับซึ่งเหมาะแก่การคั้นน้ำรับประทานสำหรับคนเราบำรุงร่างกายนะครับและเหมาะสำหรับการปลูกเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของเรากินนะครับคัดสายพันธุ์พิเศษออร์แกนิกให้เลยครับตัวนี้แล้วก็จะมีดินเพาะกล้าสูตรพิเศษของสวนเราเองนะครับที่ผลิตขึ้นเองนะฮะตัวนี้เหมาะสำหรับการเพาะต้นกล้าทุกชนิดเลยนะครับเป็นออร์แกนิกเหมือนกันครับเวลาที่เราจะเพาะแล้วก็แบ่งครึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เพาะได้2รอบครับเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อดินนะครับลักษณะของเนื้อดินเพาะกล้าครับทางการเจาะรูระบายน้ำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่ให้น้ำขังเวลาที่เราเพาะนะฮะจะได้ลักษณะนี้เลยนะครับเห็นไหมครับน้ำก็จะระบายได้นะครับดินเพาะเป็นดินพิเศษนะครับรากจะเดินดีมากครับไม่มีเชื้อโรคเชื้อราก็เพื่อความสะอาดปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงเรานั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเพาะกันเลยนะครับใช้เมล็ดต้นอ่อนข้าวสาลี1ซองเทลงในน้ำเปล่านะครับนี่เป็นน้ำเปล่าน้ำประปาทั่วไปนะครับก็ใส่ในภาชนะอะไรก็ได้นะครับน้ำนี้ใส่ไปเยอะๆได้นะครับให้ท่วมเมล็ดไปเลยครับเราจะแช่เมล็ดในน้ำเปล่าแบบนี้ไว้12ชั่วโมงนะครับหรือว่าก่อนนอนแล้วก็นำเมล็ดมาแช่เลยนะครับสัก2ทุ่มนะครับก็เริ่มแช่แล้วพรุ่งนี้8โมงเช้า9โมงเช้าแบบนี้ครับเมล็ดก็จะเริ่มพองตัวอิ่มน้ำแล้วก็นำมาเพาะในดินเพาะของเราต่อไปครับเรียบร้อยครับพอครบ1คืนหรือว่า12ชั่วโมงนะครับลักษณะของเมล็ดก็จะพองขึ้นนะครับพอเราได้แบบนี้แล้วเราสามารถนำไปเพาะหรือไปหว่านได้เลยนะครับแต่มันมีเทคนิคที่ผมอยากจะแนะนำครับเขาจะมีความเปียกอยู่เมล็ดเนี่ยค่อนข้างจะเกาะติดกันเวลาที่หว่านนะครับมันจะไม่กระจายนะฮะเราควรจะผึ่งลมไว้ในที่ร่มสักครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้ความชื้นลดลงอีกนิดหนึ่งฮะเมล็ดจะได้ไม่เกาะติดกันนะแต่ถ้าท่านใดไม่มีเวลาหรือใจร้อนนะครับก็จะใช้วิธีการซับน้ำเอานะครับรวดเร็วมากครับก็ให้หาเศษผ้าเก่าๆนะครับผ้าอะไรก็ได้ครับผ้าเหลือใช้เศษผ้าเก่านะเอามาแล้วก็โรยเมล็ดไว้บนผ้านะครับเพื่อที่จะให้ผ้าเนี่ยครับซับเอาน้ำเอาความชื้นออกไปได้อย่างรวดเร็วครับเกลี่ยให้กระจายตัวกันครับถ้าใครรู้สึกว่าเสียเวลาหลังจากที่เราเทน้ำออกแล้วเราสามารถนำไปหว่านได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องลดความชื้นแบบนี้นะฮะแต่แบบนี้ผมต้องการที่จะหว่านแบบง่ายๆครับเมล็ดจะได้ไม่ติดกันเวลาหว่านเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สัก15นาทีนะครับความชื้นความเปียกก็จะลดลงเมล็ดก็จะไม่เกาะตัวกันตัวผ้าหรืออาจจะเป็นกระดาษทิชชู่นะครับก็จะช่วยซับเอาความชื้นเอาน้ำช่วยเราอีกแรงครับนี่ครับอันนี้ผมผ่านไป15นาทีนะครับลักษณะของเขาก็จะเมล็ดก็จะไม่ติดกันแล้วนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะยังมีความชื้นด้านในของเมล็ดอยู่นะครับห้ามตากแดดนะครับถ้าตากแดดนี่จะแห้งแล้วก็ไม่งอกนะครับเพราะฉะนั้นผึ่งลมนะครับผึ่งลมสัก15นาทีนะฮะอาจจะรองด้วยกระดาษทิชชู่หรือว่าจะใช้เป็นผ้าแบบผมนี่ก็ได้นะฮะหรือว่าจะไม่ผึ่งนะฮะเอาไปโรยอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ท่านสะดวกแต่ผมชอบแบบลดความชื้นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปโรยมันจะโรยง่ายครับเดี๋ยวก็จะไปเพาะเลยครับถุงนี้เราจะใช้เพาะได้ถึง2รอบนะครับในรอบต่อไปแล้วก็ค่อยมาทำเหมือนเดิมอีกนะฮะแบ่งครึ่งโดยกะปริมาณได้นะครับเทลงไปเหลืออีกครึ่งนึงก็พับปากถุงเก็บไว้ดีๆนะครับรักษาความชื้นไว้ให้เขาเพาะต่อในรอบต่อไปครับลักษณะดินพอกของเรานี่เป็นสูตรพิเศษนะครับเนื้อละเอียดสวยงามนะครับซับความชื้นได้ดีมีธาตุอาหารนะครับใช้เพาะเมล็ดได้ทุกชนิดเลยดินเพาะเป็นเกรดคุณภาพสูงก็เลยผมเลยเลือกที่จะนำมาใช้ในการเพาะต้นอ่อนข้าวสาลีนะครับที่เป็นออร์แกนิกปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคเชื้อราด้วยครับเหมาะที่จะนำมาเพาะพืชผักที่เป็นอาหารสำหรับคนเรานะครับรวมถึงสัตว์เลี้ยงของเราด้วยครับเกลี่ยดินเพาะให้ทั่วนะครับนะครับก็เคาะนิดนึงนะครับแล้วก็เกลี่ยดินเพาะให้เสมอนะครับให้เท่ากันนะฮะให้ผิวด้านบนนี้มีความเสมอกันนะครับเวลาที่เราโรยเมล็ดเพาะเมล็ดต้นกล้าก็จะงอกพร้อมกันอย่างสม่ำเสมอสวยงามครับจากนั้นรดน้ำให้ชุ่มนะครับใครที่มีหัวฝักบัวที่ต่อกับสายยางก็ขอให้เป็นหัวบัวที่เวลาเราฉีดน้ำออกมานั้นเป็นลักษณะฝอยๆนะครับไม่แรงเกินไปนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้ดินพอนั้นกระเด็นกระจัดกระจายนะครับถ้าใครมีสเปรย์ยิ่งดีเลยครับจะเป็นสเปรย์ฟอกกี้ที่สามารถพ่นเบาๆฝอยๆได้นะครับยิ่งดีเลยครับพ่นให้เปียกๆชุ่มๆเลยนะครับเอาให้ชุ่มเลยนะฮะไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะขังนะครับเพราะว่าภาชนะนี้ผมได้เจาะรูระบายน้ำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
น้ำก็จะค่อยๆซึมออกไปนะครับสังเกตนะครับจะต้องไม่มีน้ำขังนะครับถ้าน้ำขังก็ต้องปล่อยให้น้ำซึมไปสักหน่อยนะครับสำหรับคนที่สั่งซื้อชุดแบบ3กล่องไปนะครับผมจะแถมหัวบัวจิ๋วแบบนี้ให้ด้วยครับหัวบัวจิ๋วนี้ก็เอาไปใส่กับพวกขวดน้ำโออิชิพวกนี้ครับเวลาใช้งานก็ใช้งานง่ายครับแบบนี้เลยเมื่อน้ำซึมออกจากก้นภาชนะนะฮะดินพอกของเราก็จะมันหมาดสวยงามแบบนี้ฮะลักษณะแบบนี้ก็โอเคเลยนะครับไม่มีน้ำขังแล้วฮะฉะนั้นก็โรยเมล็ดได้เลยครับค่อยๆโรยลงไปนะครับโรยชิดกันมากๆเลยนะครับแต่อย่าให้เมล็ดทับซ้อนกันนะฮะยิ่งโรยชิดกันนะครับยิ่งเราโรยชิดกันสวยงามแบบนี้นะครับต้นกล้าของเราก็จะขึ้นอย่างพร้อมเพียงสวยงามกันแน่นหนาแบบนี้ฮะแค่แล้วก็โรยไปก่อนเลยครับก็ปริมาณไปเลยพอแบบนี้นะครับก็อาจจะมีทับซ้อนกันบ้างนะครับแล้วเราก็มาแต่งหน้าทีหลังนะฮะรู้สึกว่าเมล็ด1ซองรอบนี้ผมจะให้ไปเยอะมากเลยนะครับ1ซองที่เราแช่น้ำกันนะครับเหลืออีกตั้งครึ่งนึงนะฮะท่านก็อาจจะแบ่งครึ่งไปแช่นะฮะอีกครึ่งนึงก็เก็บไว้นะครับดังนั้นชุดนึงก็จะพอได้ถึง4รอบเพราะฉะนั้นเมล็ดเนี่ยเหลือเฟือแน่นอนครับท่านก็เก็บไว้เพาะในรอบต่อไปนะฮะลักษณะการโรยนะครับแบบนี้ชิดกันแบบนี้โอเคเลยนะครับสวยงามเลยฮะแล้วก็มาเช็คดูนะครับว่ามีจุดไหนเมล็ดไหนที่มันทับซ้อนกันนะฮะอย่างตรงนี้ครับทับซ้อนกันนะฮะเราพยายามที่จะให้ผิวสัมผัสของเมล็ดเนี่ยนะครับสัมผัสกับเนื้อดินนะให้ได้มากที่สุดนะครับเวลาที่รากงอกขึ้นมาก็จะหยั่งลงดินได้อย่างสวยงามครับส่วนเมล็ดไหนที่ทับซ้อนกันนะครับแล้วก็เกลี่ยนะฮะเกลี่ยลงไปผิวที่เป็นช่องว่างนะครับก็อย่าให้ทับซ้อนกันมากนะครับซ้อนกันได้นิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ให้เสมอกันไม่ทับซ้อนกันนะครับอันนี้จะสวยงามที่สุดเลยยิ่งชิดยิ่งสวยก็จะดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นครับตรงไหนที่เป็นช่องว่างๆนะครับสามารถเติมเมล็ดลงไปได้อีกนะครับช่องว่างตรงนี้นะฮะเติมลงไปถ้าเมล็ดเราเหลือนะครับก็เติมลงไปในช่องว่างนี้นะครับแต่ถ้าไม่เติมก็ไม่เป็นไรครับประมาณนี้เลยจากนั้นก็สเปรย์น้ำบางๆอีกสักหนึ่งรอบนะครับโอเคครับจากนั้นเราก็นำไปวางไว้ในที่ร่มนะครับไม่สัมผัสแสงแดดโดยตรงนะฮะในที่ร่มก็อาจจะมีแสงธรรมดาปกติเข้าไปนิดนึงได้นะครับแต่ก็อย่าให้มืดมากนะครับเดี๋ยวเมล็ดจะไม่งอกนะครับก็แสงประมาณนี้ครับไม่โดนแดดนะฮะในช่วงนี้ก็ให้สเปรย์น้ำเช้าเย็นนะครับอย่าให้ดินแห้งอย่าให้ขาดความชื้นครับเมล็ดจะงอกเร็วฮะอีก7วันแล้วก็มาตัดไปให้น้องหมาน้องแมวของเราทานได้เลยครับฝานี้ยังมีประโยชน์นะครับสามารถควบคุมความชื้นได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ผิวเมล็ดแห้งเร็วนะครับแต่ผมจะไม่ปิดสนิทแบบนี้นะครับผมจะปิดลักษณะเฉียงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีอากาศเข้าได้ระบายอากาศได้นะครับเมล็ดจะไม่เน่าแล้วก็รักษาความชื้นได้ด้วยนะครับเอาไปวางไว้ในที่ร่มนะครับห้ามโดนแดดนะครับย้ำนะครับห้ามโดนแสงแดดโดยตรงนะครับอัปเดตนะครับ1วันผ่านไปงอกประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับฟูๆเลยครับลักษณะของรากประมาณนี้นะครับช่วงนี้นะครับเก็บไว้ในที่ร่มห้ามโดนแสงแดดนะครับในที่ร่มให้มีแสงแบบพอประมาณนะครับเป็นแสงธรรมดาปกตินะฮะแสงที่ไม่โดนแดดโดยตรงนะครับรดน้ำเช้าเย็นนะครับพ่นน้ำเช้าเย็นให้ชุ่มเลยนะครับพ่นให้ชุ่มเลยนะครับเช้าเย็นก็พอครับ1วันประมาณนี้ครับวันที่2ของต้นอ่อนข้าวสาลีงอกนะครับหรือว่ายาแมวของเรานั่นเองครับวันที่2งอกประมาณนี้เลยครับสวยงามรากเดินดีมากครับรดน้ำเช้าเย็นนะครับต้นให้ชุ่มๆไปเลยวันที่3แล้วนะครับต้นอ่อนเข้าสาลีงอกสำหรับน้องแมวนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรานะครับที่สามารถกินหญ้านะฮะแต่ว่าเราเปลี่ยนมาใช้ต้นอ่อนเข้าสาลีมีคุณประโยชน์มากมายนะครับถ้าเป็นแมวนะครับก็จะช่วยขับก้อนขนเสริมวิตามินนะครับให้กับน้องแมวของเราแข็งแรงนะครับรวมถึงทำให้อุจจาระนะครับถ่ายนะอึของน้องแมวนะฮะมีกลิ่นที่ดีขึ้นนะครับกลิ่นไม่เหม็นนะครับเวลาเขาถ่ายออกมาสำหรับคนเรานะครับคนเราผู้ที่รักสุขภาพก็ตัดไปคั้นน้ำนะครับหรือว่าไปปั่นเอาน้ำคลอโรฟิลสีเขียวนี้นะครับไปดื่มนะครับก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงมากนะครับเพราะว่าต้นอ่อนข้าวสาลีมีวิตามินแร่ธาตุสูงเลยทีเดียวครับโอเคนะครับพรุ่งนี้มาอัปเดตอีกนะครับวันที่4แล้วนะครับต้นอ่อนข้าวสาลีงอกของเรานะครับ
นี่เริ่มเขียวแล้วนะครับรดน้ำเช้าเย็นเหมือนเดิมนะครับแสงนะครับแสงที่ให้เขาก็แสงประมาณนี้นะครับเราจะไม่ตากแดดโดยตรงนะครับเราจะให้แสงประมาณนี้ครับกำลังดีเลยฮะเขาเริ่มที่จะสร้างคลอโรฟิลล์นะครับสังเคราะห์แสงต้นอ่อนข้าวสาลีของเราก็จะมีลักษณะที่เขียวขึ้นนะครับต้นแข็งแรงยาวแบบนี้แล้วครับเพราะว่าเห็นไหมครับรากก็เยอะมากเลยครับนี่รากสวยๆเลยนะฮะเราเพาะเมล็ดในดินเพาะนะครับที่ผมใส่ไปให้นะครับดินเพาะนี้มีธาตุอาหารเยอะมากนะครับทำให้เราเพาะต้นอ่อนออกมาได้สวยงามแข็งแรงต้นยาวนะฮะธาตุอาหารเนี่ยจะครบเหล็กครับนำไปเป็นอาหารให้กับน้องแมวของเราได้เลยครับวันที่4วันที่5นะครับเขาจะโตเร็วมากเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าเราได้ลักษณะแบบนี้เราสามารถตัดได้เลยนะครับเพราะว่าเขาโตพอสมควรแล้วนะครับอย่างที่ผมทำให้ดูนะครับตัดให้ต่ำเลยนะครับ1รอบครับหลังจากนั้นอีก 3-4 วันเขาก็จะงอกขึ้นมาอีกนะครับเป็นการตัดรอบที่2นะครับวันที่5แล้วครับโอ้โหสวยงามโตเร็วจริงๆเลยครับต้นอ่อนข้าวสาลีนะครับหญ้าแมวหญ้าสัตว์เลี้ยงของเราเห็นไหมครับสวยงามเลยนี่สุขภาพดีนะครับใบเขาก็จะออกเขียวๆนะครับคลอโรฟิลเต็มที่เลยนี่ครับนี่วันที่5นะครับวันที่5นี้คือเขาโตเต็มที่นะครับไม่ต้องรอถึง7วันนะครับถ้าเขาโตมาสูงขึ้นประมาณนี้นะครับนี่มีใบสวยๆแบบนี้ใบเขียวนะครับลำต้นสุขภาพดีแบบนี้เราสามารถตัดไปให้น้องแมวน้องหมาได้เลยนะครับนี่ครับเนี่ยถ้าประมาณนี้นะครับตัดได้เลยนะครับไม่ต้องรอ7วันนะฮะตัดได้เลยนะเพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะโตเร็วนะฮะบางครั้งเขาอาจจะโตช้านะครับแต่ว่าด้วยสูตรดินเพาะของเรานะครับเขาจะโตเร็วมากเลยนะฮะเห็นไหมครับรากขาวสะอาดนะครับไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อนนะพอเราผลิตได้แบบนี้ใช่ไหมครับเราก็จะผลิตอาหารที่อยู่ในเกรดซูเปอร์ฟู้ดนะครับนะฮะหลังจากที่เราตัดไปแล้วนะครับก็รดน้ำต่อเช้าเย็นนะครับอีก 3-4 วันเขาก็จะงอกขึ้นมาแล้วก็ตัดอีกเป็นรอบที่2นะฮะถ้าใครอยากต่อยอดเป็นอาชีพก็ปรึกษาผมได้เลยนะครับวิธีการตัดแล้วก็หากรรไกรสะอาดนิดนึงนะครับเราจะตัดได้ทั้งหมด2รอบนะครับหลังจากที่เราตัดวันนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็วางกรรไกรให้ต่ำนิดนึงนะครับตัดให้ต่ำๆเลยนะฮะลักษณะนี้ครับตัดจนให้เหลือแต่ตอต่ำๆนะครับแล้วก็จะได้ต้นอ่อนข้าวสาลีพร้อมให้น้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงของเราได้แล้วครับนี่ลักษณะนี้เลยสำหรับผู้ที่รักสุขภาพนะครับเขาจะรู้ดีในเรื่องของสรรพคุณนะฮะหลายท่านเขาจะนำไปคั้นเอาน้ำนะครับเอาไปปั่นแล้วก็กรองเอาน้ำนะรสชาติของเขาก็จะมีความหวานหอมนะฮะผู้ที่ไม่สามารถทานผักได้ขาดวิตามินเกลือแร่พวกแร่ธาตุต่างๆนี่ฮะก็สามารถทานน้ำต้นอ่อนข้าวสาลีได้นะครับถ้าน้องหมาน้องแมวของเราได้กินเข้าไปก็จะเป็นการเสริมสร้างภูมิให้กับเขานะครับเขาก็จะแข็งแรงนะฮะไม่มีก้อนขนอยู่ในลำไส้อันนี้ผมตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราตัดไปแล้วนะครับเรายังไม่ต้องทิ้งนะฮะเพราะว่าเขาจะงอกออกมาอีกเราจะตัดได้อีก1รอบหลังจากที่เขางอกขึ้นมานะครับเวลาที่เขางอกขึ้นมาก็ให้ยาวเท่าเดิมประมาณเดิมนี่นะครับแล้วเราถึงค่อยตัดอีกเป็นรอบที่2นะครับเมื่อเราตัดในรอบที่2เรียบร้อยแล้วนะครับดินที่เหลือเราก็จะไม่ทิ้งนะครับยังใช้ประโยชน์ได้นะฮะเพราะว่าดินเพาะกล้าที่ผมแถมมาให้กับชุดนี้นะครับมีธาตุอาหารเยอะมากครับเราก็นำไปตากแดดนะครับพอตากแดดให้แห้งแล้วเราก็บี้บี้บี้เขาออกจากกันนะฮะแล้วก็นำไปปลูกต้นไม้ไปเป็นดินปลูกเพิ่มแล้วก็นำไปปลูกต้นไม้เอาไปเป็นปุ๋ยต้นไม้ได้ครับส่วนภาชนะนี้ก็เอาไว้เพาะต่อในรอบต่อไปนะฮะเพราะว่าเมล็ดข้าวสาลีในชุดนี้สามารถเพาะได้ถึง2รอบนะครับแต่ละรอบของการเพาะก็จะเก็บเกี่ยวได้ถึง2ครั้งเลยทีเดียวครับใน1รอบก็จะได้ต้นอ่อนข้าวสาลีเยอะมากๆครับวิธีการเก็บรักษานะครับแล้วก็อาจจะใส่กล่องแบบนี้นะครับใส่ตลับแบบนี้ปิดฝาให้แน่นนะฮะปิดฝาให้สนิทแล้วก็นำไปแช่ช่องเย็นหรือว่าช่องแช่ผักธรรมดานะครับก็จะเป็นการเก็บรักษาไว้ให้เขากินได้นานมากๆเลยครับถ้ามีถุงพลาสติกนะครับก็ใส่ไว้ในถุงพลาสติกได้เหมือนกันครับรัดปากให้แน่นนะครับแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้นานเลยทีเดียวครับเวลาที่เราจะนำมาให้เขากินแล้วก็ค่อยแบ่งออกมานะครับตัดรอบแรกเรียบร้อยแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเขาก็จะงอกแล้วก็โตขึ้นมาอีกเหมือนเดิมครับถ้าหากว่าในห้องที่เราเลี้ยงน้องแมวน้องหมาพอจะมีแสงสว่างประมาณนี้นะครับขอให้มีแสงนิดนึงนะครับเราสามารถที่จะ
เพาะต้นอ่อนข้าวสาลีนะครับไว้ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับไว้ในห้องให้น้องหมาน้องแมวนะครับได้ขึ้นมากินได้ขึ้นมาเล็มเล่นตลอดเวลานะครับนิสัยสัตว์เลี้ยงของเราบางตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับบางตัวก็ชอบขึ้นมากัดกินเล่นได้สบายใจเลยแต่บางตัวก็กินเองไม่ค่อยเป็นครับพอต้นข้าวสาลีของเราเริ่มงอกขึ้นมาก็สามารถตัดมาให้น้องแมวเรากินได้เรื่อยๆเลยนะครับอาจจะไม่ต้องรอให้ครบ7วันอย่างที่ผมบอกก็ได้ครับขอให้เริ่มงอกมีใบสูงขึ้นมานิดนึงครับก็ตัดมาให้น้องแมวกินได้เลยครับน้องหมาน้องแมวบ้านไหนที่กินเองไม่เป็นเราก็อาจจะช่วยเขานิดนึงนะครับแล้วก็ตัดสดๆแล้วก็มาล้างน้ำก่อนนะครับตัดพอประมาณเท่าที่จะกินนะครับในส่วนที่ตัดไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะฮะแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าครบ5วัน7วันเราควรจะตัดให้หมดเลยเพื่อที่จะรอให้รอบที่2ข้างงอกออกมาอย่างพร้อมเพียงกันครับแล้วเราก็จะตัดได้อีกรอบนึงนะฮะ2ครั้งเลยแล้วก็นำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่จะสมได้อาหารเปียกให้น้องเขากินครับด้วยกลิ่นที่หอมหวานเป็นธรรมชาติของต้นข้าวสาลีนะครับน้องแมวน้องหมาเนี่ยครับชอบแล้วก็ติดใจแน่นอนครับแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะเพื่อเวลาที่เราไปคลุกในอาหารเปียกครับเขาจะได้กินได้ง่ายๆครับผสมในอาหารให้พอเหมาะพอควรนะครับถ้าเยอะเกินไปเขาก็จะรู้สึกว่าเขาได้กินแค่หญ้านะฮะแล้วก็ผสมพอเหมาะพอควรนะครับค่อยๆใส่ทีละนิดก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นอาหารเปียกนะฮะแล้วก็กะปริมาณได้เลยผมจะโรยประมาณนี้ครับโรยประมาณนี้โรยบางๆนะครับให้ทั่วเลยไม่ต้องโรยหนาฮะก็จะเป็นปริมาณที่พอดีนะครับคลุกให้ทั่วให้เข้ากันเลยนะครับสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกับเรานั่นแหละครับกินอาหารซ้ำซากจำเจก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายนะฮะแล้วก็เติมสีสันนะครับเติมความพิเศษเข้าไปในอาหารบ้างนะครับก็จะทำให้เขารู้สึกแปลกใหม่นะฮะแล้วก็กินอาหารได้มากขึ้นด้วยนะครับที่บ้านผมก็เลี้ยงน้องแมวไว้2ตัวนะครับรักมากๆเลยครับเวลาที่เขาไปกินหญ้าที่สนามหญ้านะครับที่ในสวนเนี่ยฮะเราจะรู้สึกเป็นห่วงเขานะครับเพราะมันมีทั้งเชื้อโรคนะครับที่อยู่ตามธรรมชาติแล้วก็บางทีก็อาจจะมีพวกสารเคมีปลิวมาติดในใบหญ้าอย่างเงี้ยครับก็เลยปลูกเองดีกว่าครับปลูกทั้งทีก็ปลูกสิ่งที่ดีไปเลยครับก็ใช้ต้นอ่อนข้าวสาลีนะครับดีที่สุดละนะฮะซึ่งก็เป็นที่นิยมด้วยนะครับก็มีงานวิจัยที่หลากหลายที่ออกมานะฮะว่าใช้ให้สัตว์เลี้ยงของเรากินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวนะครับสัตว์กินหญ้าอื่นๆนะครับสัตว์ที่กินพืช นะครับแล้วก็ปลูกไว้ให้เขากินได้นะครับไม่ใช่เฉพาะน้องหมาน้องแมวนะฮะสัตว์อื่นๆก็กินได้เหมือนกันครับเราสามารถให้เขากินวันเว้นวันได้นะครับหรือว่า3วันครั้งแบบนี้ก็กำลังดีครับหรือว่าถ้าเขาเริ่มเบื่อแล้วก็หยุดการผสมแบบนี้ไปสักช่วงนึงนะครับแล้วค่อยกลับให้เขามากินใหม่ครับเขาจะกินจนหมดเลยนะครับเขาจะชอบมากเลยฮะกินไม่เหลือเลยครับนะฮะเวลาเขากินจะมีความสุขมากครับก็จะช่วยให้สำรอกหรือว่าขับก้อนขนออกมาได้นะครับรวมถึงพวกสิ่งสกปรกนะครับที่แมวที่สุนัขเราได้เลียเข้าไปแบบนี้ครับก็จะช่วยขับออกมาได้ครับนะจะช่วยปรับสมดุลของร่างกายได้ดีเยี่ยมเลยนะครับช่วยทำความสะอาดลำไส้นะฮะแล้วก็การถ่ายพยาธินะฮะลดกลิ่นปากแล้วก็กลิ่นอึที่เหม็นนะฮะเนี่ยก็ลดได้เลยครับขนของเขาเนี่ยก็จะสวยสุขภาพดีนะครับสายตาดีด้วยครับผิวหนังของเขาก็จะแข็งแรงด้วยครับสัตว์พวกนี้ครับเวลาที่เขาป่วยเขาจะไปกินหญ้านะฮะก็เพื่อที่จะลดการอักเสบลดความเจ็บปวดในร่างกายของเขานะครับสารสำคัญในต้นอ่อนข้าวสาลีนี่นะฮะก็จะไปช่วยบำรุงระบบเลือดของเขาด้วยนะครับ